ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC การต่อยอดโครงการ Eastern Seaboard เพื่อให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนจากทั่วโลก EEC เริ่มพัฒนาใน3จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราที่มีความพร้อมเรื่องระบบขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์ 4.0EEC จะทำให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้ยิ้มจากรถไฟความเร็วสูงมอเตอร์เวย์ท่าเรือยกระดับสนามบินอุตภาวให้เป็นสนามบินนานาชาติและพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองแห่งการบินและทั้งหมดนี้นะคะจะทำให้ภาคตะวันออกได้รับความสนใจมีการลงทุนมากขึ้นมีการคมนาคมที่ดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นถึง10ล้านคนต่อปีสร้างรายได้กับประเทศไทยได้มากถึง 4.5 แสนล้านบาทต่อปีคงพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่า EEC คืออะไรทำแล้วดีกับชาวระยองอย่างไร EEC เชื่อมไทยให้ระยองแลนด์ฉันออกไปค้นไปตามหาคุณประมงพื้นบ้านเรือเล็กอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคีร่วมกับกลุ่มบริษัทในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยองโดยนายอรันใจตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา17ปีประกอบด้วยกลุ่มบริษัทกรุงเทพซินเทติก BST กลุ่มบริษัทโคเวสโตประเทศไทยจำกัดร่วมกับโรงไฟฟ้า BLCP กลุ่มบริษัทโกลธุรกิจเคมีคอล SCG กลุ่มบริษัทปตท.บริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนและบริษัทไทยอาซาฮีเคมีพันจำกัดร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวนเพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลพร้อมกับปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนประชาชนและทุกส่วนร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสังคมที่มีความสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนกิจกรรมประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำหอยหวานกุ้งกุลาดำแม่พันธุ์ปูม้าและลูกพันธุ์ปูม้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น1ล้านตัวโดยพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดนำมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำบ้านพยูนอำเภอบ้านฉางภายใต้วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคีโดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยองกรมประมงให้การสนับสนุนเซลล์โมดีดำเนินต่อเนื่องเดือนปีที่17โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับประธานชุมชนและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสนุกในความร่วมมือทางนี้ความเป็นเรื่องดีกว่าจะเห็นความร่วมมืออย่างนี้ต่อเนื่องตลอดไปขอบคุณครับประธานก็ได้กล่าวนะครับแล้วก็ได้มุ่งหวังนะครับว่าในส่วนของ BLCP ก็เป็นบริษัทที่อยู่ติดทะเลนะคะแล้วก็ชาวประมงก็เหมือนกับเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยเราถือว่าเป็นนโยบายหลักที่เราใส่ไว้ใน business plan ของเราทุกปีนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าการที่เราปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์นะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมในท้องทะเลนะคะและประการสำคัญก็คือว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำทำให้เพื่อนบ้านของเราชาวประมงเนี่ยมีกินมีใช้ตลอดไปเป้าหมายของการร่วมกันเราให้ความร่วมมือและมีคำมั่นสัญญากับสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งวันนี้กิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง
หรือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ UNSDG นะครับหรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมันเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เราได้ทำกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วจะเป็นประโยชน์จากสิ่งนี้และจะขยายวงออกไปอย่างยั่งยืนก็ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองมาบตาพุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัททั้ง9บริษัทนะครับที่ได้จัดโครงการส่งเสริมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่17แล้วครับได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำติดต่อกันแล้วก็ขอขอบคุณแทนกลุ่มประมงเรือเล็กนะครับที่ทางบริษัทนะครับได้นำสัตว์น้ำนะฮะปีนี้ถือว่าปล่อยเยอะมากเลยนะครับ1,200,000 ตัวนะครับเพื่อที่จะให้ประมงเรือเล็กได้มีอาชีพที่ยั่งยืนนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยใจจริงนะครับจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดนะครับกลุ่มบริษัทกรุงเทพซินเทติกนะคะก็มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนแล้วก็อย่างมีความปรารถนาอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมกิจกรรมพวกนี้รวมถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรหรือทำให้เกิดความยั่งยืนทำให้เกิดวิถีชีวิตที่ยืนยาวสืบเนื่องไปนะคะโดยเฉพาะวิถีชีวิตประมงซึ่งเป็นจุดสำคัญของแหล่งพื้นที่แห่งนี้รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีอะค่ะก็พวกเราก็อยากจะมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องต่อไปค่ะทางกลุ่มบริษัทปตท.นะคะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรเอกชนนะคะในการร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ขึ้นซึ่งเรามีการจัดต่อเนื่องมาทุกปีนะคะปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีที่17แล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในท้องทะเลนะคะเนื่องจากจังหวัดระยองของเรานะคะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลซึ่งมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่ได้เป็นประจำอยู่ทุกๆปีนะคะซึ่งจุดท้ายหรือว่าจุดเด่นหลักๆของจังหวัดระยองของเราก็คืออาหารทะเลที่สดและก็สะอาดเพราะฉะนั้นการที่กลุ่มปตท.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้กับเรื่องของการท่องเที่ยวของทางจังหวัดระยองให้สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยค่ะปัญหาของการแยกของในพื้นที่ก็คือหนึ่งไม่มีความรู้พอไม่มีความรู้ในการแยกแล้วเนี่ยก็เลยทำคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อสอนให้แยกอย่างง่ายๆครับผมรวมทั้งบางคนก็พอแยกแล้วเอาไปไหนล่ะไม่มีเวลาจะไปขายของเก่าว่ายังไงนี้ก็ให้บริการเข้าไปรับถึงที่ครับครับผมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่อยากจะคัดแยกขยะแบบนี้นะครับหรือว่าจะจัดการขยะโดยให้มีถังเข้ามาต้องทำยังไงต้องโทรมีหมายเลขหรือว่ามีสื่ออะไรยังไงบ้างครับที่ติดต่อได้ครับผมตอนนี้มีสื่อทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับที่จะติดต่อกับมีถังนะก็คือ1ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับผม0897923513ครับผมช่องทางที่2ก็คือช่องทาง LINE ครับผมก็คือ @มีถัง MHEEMETUNG ครับผมแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ครับผมมีถังเสิร์ชได้ครับก็สามารถเรียกบริการได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปนะฮะในส่วนของเฟซด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการที่จุดประกายหรือว่าเป็นการมองในส่วนของขยะต่างๆให้เกิดเป็นธุรกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้ววันนี้ในฐานะตัวแทนของอาชีพกลุ่มประมงนะเป็นตัวแทนของวิสาหกิจกลุ่มประมงเราทั้ง8กลุ่มผมหวังว่ากิจกรรมแบบนี้จะอยู่คู่กับเราตลอดไปทั้งนี้ผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณท่านผู้ประกอบการต่างๆนะครับของวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านผมว่าผู้ใหญ่ไม่ตอบเองเลยนะสามารถถูกต้องครับไปเรื่อยเลยยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาDET น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับที่ทำให้ผมมีรายได้มากขึ้นและนักท่องเที่ยวมาระยองมากขึ้นครับผม DET ทำให้ผมมีงานทำจบแล้วไม่ตกงานครับผมว่าต้องเตรียมตัวพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการที่จะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมได้ยังไงค่ะ DET เนี่ยจะช่วยทำให้หนูนะคะได้กลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเองโดยจะมีการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็คนในท้องถิ่นของจังหวัดระยองด้วยค่ะมั่นใจว่าดีถ้ารัฐบาลมองเล็งเห็นว่าใช้พื้นที่ของจังหวัดระยองให้เต็มศักยภาพสำหรับแม่ค้าอย่างเราถ้ามี EC เข้ามาผลไม้ของเราก็จะขายดีขึ้นเพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นค่ะ
บ้านฉางจังหวัดระยองจัดโครงการอบรมอพม.ใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวมนายยุทธพิทักษ์พงศ์ประธานอพม.ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการใส่ใจในองค์รวมนะครับซึ่งจะเป็นการที่จิตอาสาในพื้นที่นะฮะได้มาดูแลในเรื่องของผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะฮะที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งในสังคมไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอยู่พอสมควรนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีและทางเทศบาลเราก็ได้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณของสปสช.นะฮะในการที่จะช่วยเหลือสังคมตรงนี้แล้วก็รวมถึงภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทดาวบริษัทปตท.รวมถึงคณะกรรมการตลาดนัดชุมชนที่เราได้จัดทำขึ้นก็ได้ช่วยเหลือเรื่องนี้รวมถึงภาคเอกชนต่างๆที่ได้ทำในส่วนของจิตอาสาเองกันนะครับซึ่งเทศบาลเราเนี่ยได้เริ่มดำเนินการมาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2559โดยท่านผู้ว่าได้จัดตั้งผมให้เป็นที่ปรึกษาโครงการอพม.แล้วก็ให้คุณยุทธพิทักษ์พงศ์เป็นประธานอพม.ในการที่จะดูแลในเรื่องนี้รวมถึงเทศบาลเมืองบัญชาเองก็มีกองสวัสดิการนะครับทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วก็ภาคส่วนของคณะกรรมการชุมชนหลายๆท่านนะครับที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จไปด้วยดีแล้วเราก็ได้รางวัลเป็นอพม.ดีเด่น3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2559ถึง2561นะฮะแล้วเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราถือว่าในส่วนตรงนี้สังคมจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงจังนะครับแล้วก็ในเรื่องการช่วยเหลือในภาคสังคมก็ต้องมีการดำเนินการต่อไปด้วยครับโครงการในกิจกรรมของสมาชิกอพม.เทศบาลเมืองบ้านฉางได้รับการยกย่องเชิดชูและให้เป็นแบบอย่างในระดับจังหวัดโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมโครงการใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวม3ปีซ้อนซึ่งนำความภาคภูมิใจสู่กลุ่มจิตอาสาอพม.ของเทศบาลเมืองบ้านฉางเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและได้มีการรับสมัครสมาชิกอพม.เพิ่มเติมเพื่อได้ร่วมกันทำกิจกรรมอาสาสมัครในโครงการใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวมในฐานะประธานอพม.เทศบาลเมืองบ้านฉางครับผมซึ่งมารับหน้าที่ได้ประมาณ3ปีที่ผ่านมาก็เลยได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความทุกข์ยากนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองบ้านฉางโดยเฉพาะป่วยติดเตียงซึ่งทางอพม.ก็มีโครงการใส่ใจถึงบ้านเอาใจใส่ดูแลอย่างองค์รวมก็คือเราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองบ้านฉางที่จัดงบประมาณในการตรวจเยี่ยมแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เพียงพอผมก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าผู้ประกอบการหรือโรงงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมออกหน่วยเยี่ยมกับผมนะครับเสียสละเวลาส่วนตัวที่ท่านนอนอยู่บ้านก็อดก็ต้องเห็นความสำคัญของ
ธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเกาะเสม็ดเพชรน้ำเอกของจังหวัดระยองความงามเบื้องหน้าที่รออยู่อีกฟากฝั่งได้ถูกย่นระยะเวลาในการเดินทางให้สั้นลงด้วยเรือเฟอร์รี่ลำแรกและลำเดียวนี้ที่จะพานักท่องเที่ยวล่องเรือแล่นฉิวด้วยความเร็วประมาณ20นอตอย่างปลอดภัยเพียง10นาทีฟากฝั่งเกาะเสม็ดหรือเกาะแก้วพิสดารตามจินตนาการของสุนทรภู่ก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้านักท่องเที่ยวทันทีปัจจุบันการเดินทางข้ามฟากระหว่างท่าเรือเพกับเกาะเสม็ดเกิดขึ้นตลอดทั้งปีใน3รูปแบบคือ 1. เรือโดยสารหรือเรือช้าที่มีลักษณะเหมือนเรือหาปลาดัดแปลงให้เป็นเรือโดยสาร 2. สปีดโบ๊ทหรือเรือเร็วและ 3. เรือเฟอร์รี่โดยทุกการเดินทางล้วนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวและสะท้อนให้เห็นการพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการเองที่มุ่งหวังร้อยเรียงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติมากขึ้นคือตอนนี้ก็มีการมองเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูดีแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างการข้ามเรือเฟอร์รี่มาใช่ไหมคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าคือไม่ว่าหน้าไหนเราก็เดินทางมาเที่ยวเกาะเสม็ดซึ่งไม่ได้ห่างจากฝั่งเลยจริงๆเสม็ดเนี่ยยังเป็นเพชรหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองซึ่งยังขายได้อยู่แล้วก็ยังมีเกาะแก่งซึ่งเชื่อมโยงอยู่ในหมู่เกาะเสม็ดเนี่ยนะคะก็ยังขายได้อยู่ก็ดูจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะดูอย่างโลจิสติกต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสนามบินอุตภาการขยายถนนต่างๆคาดหวังว่าจะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไปช่วยชนบทไปช่วยชุมชนแล้วก็แหล่งต่างๆในจังหวัดระยองเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเกาะเสม็ดเกาะขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ประมาณ 4.5 ไร่มีลักษณะเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยมเป็นการผสมผสานทางธรรมชาติที่กลมกลืนและลงตัวระหว่างภูเขาป่าไม้หาดทรายและชายทะเลท่ามกลางบรรยากาศสงบเงียบเหมาะแก่การพักผ่อนเกาะเสม็ดแห่งนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติกว่าปีละล้านคนและหาก EEC เดินเครื่องเต็มกำลังตามแผนที่ภาครัฐได้วางไว้ให้เกาะเสม็ดเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวย่อมส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลมีอยู่2เกาะที่ได้รับก็คือจะมีเกาะสีชังกับเกาะเสม็ดนี่ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่ว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างพิเศษค่ะการแก้ไขปัญหาของทาง EC ที่เข้ามาดูแลเป็นพิเศษเนี่ยนะคะมันก็จะบ่งบอกถึงว่าพวกเราจะได้ยกระดับฐานะการท่องเที่ยวขึ้นแบบไหนแล้วก็แต่ละหน่วยงานเขาก็จะได้ดูว่าระบบการพัฒนาควรจะร่วมกันในทางไหนไม่ว่าจะติดขัดอะไรไม่ว่าจะติดหน่วยงานไหนก็ควรจะมาบูรณาการร่วมกันว่าในเมื่อมันเป็นการท่องเที่ยวแล้วควรจะสนับสนุนเราไปในทางแนวไหนอะค่ะใช่ว่าระยองจะมีเพียงเกาะเสม็ดเท่านั้นที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ระยองยังมีหาดทรายที่สวยงามทอดยาวเป็นระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3อำเภอและหากทุกความงดงามของชายหาดเหล่านี้ได้รับการเชื่อมต่อผูกโยงระบบโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วของ EEC ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดน่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญที่จะผลักดันให้ระยองก้าวสู่การเป็นเพชรน้ำเอกของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม EEC ต่อไปในอนาคตอันใกล้